สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเราก็คือส้มกาญจนากุไทยสงคนนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนก็รู้จักเธอเป็นหัวเสาทีมสโมสรไดมอนด์ฟู้ดแล้วก็พาทีมสโมสรเนี่ยคว้าแชมป์ในลีกปีนี้ด้วยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยก็มีสื่อดังจากต่างประเทศนะครับก็คือที่เวียดนามบอกว่าส้มกาญจนาเนี่ยเธอได้เซ็นสัญญากับทางทีมเวียดตินแบงค์นะครับในลีกเวียดนามเป็นครั้งแรกและพร้อมลุยศึกลีกเวียดนามในปี2022-23ในปีนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นความท้าทายอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเธอที่เธอเนี่ยจะได้ไปสะสมเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับแล้วก็ต่อยอดฟอร์มเพื่อให้มีโอกาสเรียกตัวเข้าแคมป์ทีมชาติชุดใหญ่นะครับแต่ผมเชื่อว่าเธอเนี่ยจะเล่นได้ดีแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวในลีกต่างประเทศครั้งนี้นะครับก็ฝากรอเชียร์เธอแล้วก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้เธอด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มี2สาวไทย2คนแล้วนะที่ได้เดินทางไปยังลีกเวียดนามเพื่อร่วมแข่งขันในลีกปีนี้ก็คือยุ้ยชิตพรกำลังมากและก็ชมพูนุชนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเธอก็อยู่ที่เวียดนามแล้วก็กำลังฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่คนละทีมนะครับกับส้มกาญจนาก็อยากให้แฟนวอลเลย์บอลไทยเนี่ยติดตามแล้วก็รอชมรอเชียร์ลีกเวียดนามในปีนี้ด้วยนะครับคงคึกคักน่าดูเลยนะเพราะว่ากีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นกีฬานิยมในเวียดนามด้วยนะครับกองเชียร์เขานี่ก็คือกระหึ่มมากเลยเนาะสังเกตได้ก็ตอนซีเกมปีล่าสุดนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็รอเชียร์ลีกเวียดนามในปีนี้ด้วยนะครับเพราะว่าสาวไทยเราเนี่ยหลายคนอยู่นะที่ไปร่วมนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของส้มกาญจนากุไทยสงคนนี้กันสักนิดหน่อยนะสำหรับเธอเนี่ยเป็นคนสัญชาติไทยเล่นตำแหน่งออฟไซด์ฮิตเตอร์หรือว่าหัวเสาเกิดในปี1997อายุ25ปีนะครับสูง175น้ำหนัก60จุดตบ263จุดบล็อก260ก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับจุดบล็อกแล้วก็จุดตบเนี่ยถือว่าไล่เลี่ยกันนะส่วนประสบการณ์การเล่นลีกอาชีพของส้มเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับเคยเล่นให้กับทีม 3BB นครนนท์ในปี2014แล้วก็เคยร่วมทีมให้กับลีกฟิลิปปินส์มาแล้วนะครับ2ทีมในปี2015แล้วก็2018จากนั้นก็ย้ายมาเล่นให้กับThailand League นะครับกับทีม King Bangkokแล้วก็ยังเคยร่วมทีมกับ Diamond Food Rangsit University นะครับแล้วก็ Profact ล่าสุดก็ Diamond Food Fire Sport Club และพาทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดในปีนี้ด้วยนะครับของ Thailand League แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็จะไปเล่นให้กับทีมเวียดตินแบงค์ในลีกเวียดนามเป็นครั้งแรกด้วยครับเธอก็ได้เซ็นสัญญาแค่ปีเดียวนะถ้าเกิดว่าสร้างผลงานได้ดีเนี่ยก็อาจจะเห็นสโมสรต่อสัญญาก็เป็นไปได้ครับก็ฝากรอติดตามแล้วก็รอเชียร์พวกเขากันด้วยนะครับและนั่นก็คือข่าวล่าสุดของส้มกาญจนาที่ได้เซ็นสัญญากับทางสโมสรในลีกเวียดนามสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ